SOS Radio เปิดบ้านต้อนรับหนุ่มนักดนตรีมากความสามารถต๋อศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาพรที่ครั้งนี้ไม่ได้มาพร้อมเปียโนคู่ใจแต่จะมากับบทบาทใหม่ที่ใครฟังก็ต้องหลงรักในกิจกรรม Star on SOS รับหน้าที่เป็นดีเจรับเชิญพิเศษฝ่าสายฝนส่งต่อเพลงรักให้ชุ่มฉ่ำเต็มอิ่มแบบไม่มีกั๊กแน่นอนพุธที่16มิถุนายนนี้4โมงเย็นเป็นต้นไปชาว SOS Radio ติดตามฟังกันได้แบบสดๆทั่วสยามสแควร์ฟังออนไลน์ได้ทาง www.sosradioonline.com ฝากคำถามหรือรีเควสต์เพลงมาได้ที่ Facebook SOS Radio Fanpage อย่าลืมติดตามและให้กำลังใจผมนะครับกับ DJ โตนะครับใน Star on SOSวันที่26มิถุนายนนี้4โมงเย็นเป็นต้นไปครับเจอกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังฟัง SOS Radio อยู่กับผมโตศักดิ์สิทธิ์ครับSOS Radio อาจตกในสภาวะอยากทิ้งตัวเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเกิดใครได้ฟังในบีทนะคะเพลงสภาวะทิ้งตัวของพี่แดนดีๆแล้วเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่ามันจะมีเสียงอะไรแปลกๆขึ้นมาทิ้งระเบิดครับทิ้งระเบิดนะคะต้องขอเสียงตบมือต้อนรับหนุ่มคนนี้ดีกว่าเย้สวัสดีครับผมโตชักสุดครับดีเจหน้าใหม่ครับครับเมื่อกี้กดไลค์ผิดไปขอโทษด้วยนะครับขอฝากขอโทษพี่แดนมอระเวทด้วยนะครับค่ะดีเจมจีนะคะต้อนรับโตศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่ SOS Radio Sound of สยามสแควร์อีกหนึ่งรอบด้วยไหมคะเย้สวัสดีครับผมโตศักดิ์สิทธิ์นะครับขอสวัสดีชาว SOS ทุกคนครับใช่แล้วแล้วก็ทักทายเพื่อนๆทาง www.sosradioonline.com ด้วยไม่ใช่แค่เดินสยามสแควร์ได้ยินนะอ๋อเหรอครับฟังทางออนไลน์อยู่นู่นเยอรมันอยู่อเมริกาอยู่ญี่ปุ่นก็ได้ยินอ๋อแล้วอินเทอร์ขนาดนั้นเลยครับนี่นะคะแล้วก็วันนี้หนุ่มคนนี้นะคะได้มานั่งเก้าอี้ตัวนี้ต้องถามความรู้สึกก่อนในช่วงของ Star on SOS เป็นช่วงเวลาที่จะจับศิลปินที่ร้องเพลงมีผลงานของตัวเองเนี่ยมาเป็นดีเจก็ผมว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเราเป็นคนเราปกติมีแต่ดีเจเปิดเพลงเราตอนนี้เรามาเป็นดีเจบ้างไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยเหรอคะนิดหน่อยครับกลัวพูดหนึ่งคือกลัวพูดเร็วกลัวพูดไม่รู้เรื่องอ๋อใช่เพราะว่ามีคนเตือนนางจี้มาบอกว่าโตพูดเร็วมากเวลาคุยกับโตต้องแบบพยายามบอกโตนิดนึงว่าให้พูดช้าช้าใช่ครับผมพูดคือคิดเร็วครับแล้วก็จะพูดในสิ่งที่พูดไม่ทันสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับจริงหรอมันมีโรคมันเป็นโรคป่ะมันเป็นมันไม่ได้เป็นโรคครับมันเป็นเลือดเป็นเขาเรียกอะไรเป็นนิสัยของคนแล้วกันก็คือเป็นnature ของโตที่แบบว่าคิดเร็วบางทีเวลาคิดอะไรออกไปแล้วปากมันเหมือนไปไม่ทันใช่ครับอะไรแบบนั้นครับผมนะคะแต่ว่าในเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยอย่าว่าเขานะเพราะว่าเขาเก่งกว่าใครเลยนะโดยเฉพาะเรื่องอยากจะเวอร์ไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีคนกรี๊ดเลยเห็นไหมถ้าจะกรี๊ดดังๆอยากให้เขากรี๊ดดังๆเดี๋ยวให้กรี๊ดตอนเพลงต่อเลยนะได้ครับผมขอบคุณครับมาถึงช่วงเวลานี้ดีกว่าอย่างที่ทิ้งระเบิดอีกอะค่ะครับนี่คือเขาอยากเล่นไม่คือผมเริ่มใช้หัดโปรแกรมในการเล่นดีเจเนี่ยเป็นแล้วตอนเนี้ยก็คือต่อไปนะครับอีก2ชั่วโมงต่อไปนะครับทำใจหน่อยกับการเป็นดีเจของผมนะครับคือจะเปิดแต่เพลงตัวเองรอเล่นรอเล่นอัลบั้มแรกจะไล่ตั้งแต่แบบตั้งแต่ก่อนรักเธอตั้งแต่แบบคนไม่พิเศษเปิดมาให้ครบเลยครับโอ้ยแต่เพลงนั้นเราเปิดบ่อยนะคนไม่พิเศษจะเปิดในช่วงของ SOS U-turn จะเปิดเวอร์ชันของพี่นาเดียใช่ไหมครับไม่ใช่จริงระเบิดตึมเขารอช่วงเวลานี้มานานแล้วนะคะสำหรับชาวสยามสแควร์ที่กำลังฟังอยู่แล้วก็เดินช้อปปิ้งอยู่อาจจะตกใจว่าเอ๊ะเสียงหนุ่มคนนี้เป็นดีเจรับเชิญที่ไหนนะคะต้องบอกเลยว่าหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ที่ SOS ของเราแล้วนะคะครับแล้วก็อยากฝากเพลงไหนอยากให้โตทำอะไรเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีอะไรเด็ดๆแน่นอนเพราะว่ามีแฟนเพลงรีเควสต์มาแอบไปทำอะไรไว้ไม่รู้แหละแต่เราจะให้โชว์อย่างนึงที่ Star on SOS ด้วยครับพอใจไหมไว้ครับผมมีคนช่วยกรีดทำอะไรอันนี้มันกรีดแบบน่ากลัวถ้ากรีดแบบนี่ต้องตัวนี้ค่ะแบบว่าเชียร์อัพโอเคได้เลยอยากให้ทำอะไรครับตอนนี้
จริงปะครับเดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจ้าตัวเขาก็จะตกใจนิดนึงนะคะได้หมดครับพูดถึงเพลงนี้หน่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังเข้าถึงช่วงของ SOS Music Update นะคะครับเพลงใหม่ที่เราจะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันทุกต้นชั่วโมงเลยแล้วผู้สนับสนุนใจดีของเราก็คือสีฟ้าอร่อยได้ทุกเวลาอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวไปสยามสแควร์บ้างไหมคะไม่ได้ไปมานานแล้วครับจริงเหรอแต่ว่าเรารู้เราจำได้คืออายุเกินแล้วครับอายุเกินที่จะไปเดินสยามแล้วเขาจำกัดอายุใช่ไหมเดินสยามสแควร์ต้องเท่าไหร่อยากจะเปิดไม่หรอกจริงๆจริงๆแล้วที่สยามสแควร์คือผมไม่ได้ไปมานานแล้วพักหลังครั้งล่าสุดที่ไปเนี่ยรู้สึกผมเดินไปซื้อเกมครับค่ะผมไปที่ Digital Gateway ไปซื้อเกมเพราะว่าเป็นคนเล่นเกมแล้ววันนั้นไปงานพอดีก็เลยเดินไปกับเพื่อนคือแวะไปก่อนงานไปซื้อเกมครับแล้วก็รู้สึกมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับจากที่เมื่อก่อนเราไปแบบไม่ว่าจะเป็นใต้โรงหนังไม่ว่าจะเป็นเป็นเมื่อก่อนเราไปเดินเดี๋ยวนี้ทางเดินไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่ร้านทางเดินมันเล็กลงเรื่อยๆครับผมมีแต่ร้านเล็กๆแบบเป็นร้านกระจกเปิดซึ่งผมคิดว่าก็น่าสนใจแล้วก็เป็นยังไงสยามสแควร์ก็ยังเป็นเขาเรียกเป็นจุดรวมวัยรุ่นของคนไทยอยู่ดีทุกๆรุ่นนะครับก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงของกรุงเทพด้วยนะคะชาวต่างชาติก็ไปช้อปปิ้งกันที่นั่นเยอะ คือที่บอกว่ารู้มาเพราะว่าโตเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่รุ่นของ SOS ตั้งแต่เป็นป้อมยามปะขอบคุณมากนะครับกีดย้ำอายุให้ฟังกีดเอากีดเหรอนั่นกีดเลยคือจริงๆแล้ว SOS Radio นะครับถ้าเกิดใครที่ฟังอยู่ในสยามนะครับคือผมได้ไปครั้งแรกตอนที่ผมออกซิงเกิลคือตั้งแต่แบบแรกๆคือตอนออกรักเธอนะครับตอนนั้นปี2007นะครับผ่านมาแล้ว6ปีตอนนั้นก็ยังไปตอนนั้นยังเป็นสตูดิโอเล็กๆอยู่ตรงเวทีที่สมัยก่อนเราเรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์พอยต์ลานเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์ก็คืออย่างเป็นลานที่ยังมีน้ำพุซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้เขาทุบไปเป็นดิจิตอลเกตเวย์แล้วนะครับก็สมัยนั้นเนี่ยยังไปอยู่ตั้งแต่อัลบั้มแรกๆเลยครับวันนี้มาก็คือแบบมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับพูดถึงความอลังการของสตูดิโอเรานิดนึงไหมครับสตูดิโอเซ็นเตอร์พอยต์นึกว่าเป็นอาณาจักรอะไรสักอย่างแบบเหมือนออกแบบเป็นยานอวกาศอะไรสักอย่างคือบรรยากาศไม่เหมือนกับสตูดิโอเลยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปบรรยากาศภายในนี่ก็เหมือนกับคุณไปเที่ยวผับกลางคืนอะไรสักอย่างแบบเป็นแบบเป็นบ่อเป็นอะไรครับแล้วพนักงานทุกคนที่มาก็แต่งตัวจัดเต็มกันทุกคนนะนี่ต้องข่าวหนึ่งเพราะด้วยความเราเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเราก็มีความโปรเฟชชั่นอลในการแต่งตัวดีครับไม่ดีแล้วครับดีแล้วครับมาพูดถึงเพลงใหม่เพลงนี้หน่อยดีกว่านะคะสำหรับเพลงนี้ครับผมสำหรับช่วง SOS Music Update วันต้นชั่วโมงนี้นะครับขอแนะนำให้รู้จักกับเพลงใหม่ของศิลปินคนนี้ครับโต๊ศักดิ์สิทธิ์ครับเย้ออกซิงเกิลใหม่นะครับเป็นซิงเกิลสองซิงเกิลที่2จากอัลบั้มใหม่ของเขานะครับชื่อเพลงว่าโลกที่มีเธอครับผมเป็นเพลงที่กำลังฮอตและเพลงกำลังเป็นใจเย็นใจเย็นค่ะตื่นเต้นเป็นเพลงที่กำลังมาแรงมากนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่พูดถึงความหมายที่ดีใครที่แอบรักใครอยู่ก็ส่งเพลงนี้ให้เขาฟังครับบอกเขาว่าโลกที่มีเธอมันดีแบบนี้ครับเย้ SOS Music Updateช่วงเวลาของสุขภาพกับ Healthy Tips ค่ะวันนี้ดีเจโตมีเรื่องราวมาฝากด้วยครับผมสำหรับ Healthy Tips วันนี้นะครับก็อยากจะพูดถึงการออกกำลังกายครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องจริงๆแล้วเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับจริงๆแล้วเป็นแล้วก็สำหรับผมว่าจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยเป็นยาเสพติดนะคือถ้าเกิดคุณออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยคุณจะเสพติดกับมันแล้วเพราะว่ามันทำแล้วมันคุณมีความสุขแล้วมันเฟรชมากๆครับสำหรับผู้ชายเองนะผมคิดว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยคงชอบการออกกำลังกายอยู่แล้วอย่างผมก็คือผมเล่นบาสเตะบอลอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ตอนเย็นก็ไปเตะบอลครับเป็นเรื่องปกติแล้วก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยผมคิดว่าสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่กลัวเรื่องความอ้วนผู้หญิงที่ลดความอ้วนนะครับคือผมมีเพื่อนหลายๆคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยที่บอกว่าอยากลดความอ้วนแต่ไม่ออกกำลังกายเลยคือลดอาหารอย่างเดียวกินน้อยข้าวเย็นไม่กินกินโยเกิร์ตกินนู่นกินนี่พี่อยากจะบอกว่าคุณลดน้ำหนักให้ตายยังไงถ้าเกิดคุณไม่ออกกำลังกายเนี่ยมันก็ช้าครับจริงๆคือการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแค่แบบวิ่งจ็อกกิ้งอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยคุณมากๆครับผมมันเป็นการเบิร์นใช่ไหมมันเป็นการเบิร์นแล้วก็มันเป็นไม่นอกจากการผอมแล้วมันทำให้สุขภาพดีด้วยมากๆครับคือมันทำให้คุณเฟรชทำให้ย่อยอาหารทำให้ทุกอย่างคือดีขึ้นหมดคือสังเกตว่าทุกครั้งที่คุณออกกำลังกายเสร็จเนี่ยคุณจะมีอารมณ์ที่ดีถูกไหมครับนอกจากคุณจะไปเตะบอลแล้วมีเรื่องต่อยกับใครมาอันนั้นก็อาจจะอารมณ์ไม่ค่อยดีอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเขาได้ใจตรงนี้เนี่ยแหละแต่ถ้าเกิด
แต่ถ้าเกิดคุณออกกำลังกายผมว่าเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะมีอารมณ์ที่ดีครับผมก็คือการออกกำลังกายเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นถูกต้องครับแล้วคุณจะเสพติดกับมันพอคุณออกเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกอาทิตย์เนี่ยคุณต้องออกคืออย่างผมเซตไว้เลยอาทิตย์หนึ่งจะออกกี่วันมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่เราลุก forward to เลยคือว่าวันเนี้ยรู้ว่าวันเนี้ยคือวันนี้จะได้ไปเตะบอลแล้วถูกต้องคือเนี่ยไปเตะคืนนี้ได้เตะบอลเป็นไฮไลท์ของวันนี้อะไรเงี้ยครับผมแล้วคนนั่งเชียร์นี่เกี่ยวด้วยไหมคะนะครับครับคนนั่งเชียร์นี่มีผลไหมมีผลไหมอ๋อปกติไม่มีครับผมแต่คนเดียวครับใช่ครับผมเตะคนจะเตะยังไงเตะกับแก๊งผู้ชายหมดเลยครับมีแต่ผู้ชายนั่งเชียร์กันเองครับผมมีผู้ชายแบบโอ้ยยิงเลยโอ้เก่งจริงเลยครับอะไรเงี้ยครับเขากำลังจะมองอยู่ว่าเขาจะเปิดซาวเอฟเฟกต์อะไรดีนะคะดีเจคนนี้คือจ้องจะจิ้มซาวเอฟเฟกต์อย่างเดียวนะคะส่วนใหญ่ไปเตะแล้วก็มีแต่ส่วนใหญ่ผมคิดว่าไม่ค่อยมีผู้หญิงไปเชียร์อะไรเท่าไหร่นะเพราะคือการเตะบอลในส่วนใหญ่ผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าเป็นผู้ชายคงอยากจะไปกันเองอะได้อยู่เป็นเมนไทม์อะสำหรับเวลาของผู้ชายอย่างเดียวขอเวลาส่วนตัวขอเวลาพื้นที่ส่วนตัวบ้างโอ้อันนี้มันไม่เหมาะกับการกรี๊ดเลยอะค่ะไม่ได้ไปทำอะไรก็ไปเตะบอลกันไม่ได้มีอะไรไปเตะบอลเฉยๆกับเพื่อนผู้ชายแฟนคลับโตฟังไว้นะคะเวลาที่โตเขาไปเตะบอลเนี่ยไม่ต้องตามไปกรี๊ดนะใช่ครับผมนะคะใช่ครับบางคนไปเตะบอลไม่เห็นหน้าดูตรงไหนเลยครับค่ะเขาก็อยากจะเห็นแบบว่ากลิ่นเหงื่อเป็นยังไงแบบสะบัดผมแล้วเท่ไหมอะไรแบบเนี้ยใส่สตาร์ทเบอร์ไหนกางเกงไซส์อะไรกางเกงสั้นขนาดไหนด้วยนะตึมเขาก็รอจังหวะนี้นะคะช่วงของ Healthy Tips ค่ะดีเจโตเขาบอกว่าไปออกกำลังกายกันเถอะถูกต้องครับผมนะคะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็หาเวลาว่างอีกอย่างนึงคือที่จะได้จากการออกกำลังกายนี่ก็คือได้สังคมด้วยใช่ไหมอันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญมากคือจริงๆแล้วการไปเตะบอลเนี่ยคือนอกจากคุณไปมีความสุขกับการเล่นกีฬาแล้วเนี่ยที่ผมไปเตะบอลคือได้เจอเพื่อนเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไปเตะบอลเนี่ยอยู่ดีคุณก็จะไม่เจอเพื่อนเนี่ยครับคือเพื่อนสมัยแบบเล่นบาสมาตั้งแต่ทีมโรงเรียนด้วยกันสมัยทีมมัธยมอย่างเงี้ยถ้าไม่เจอถ้าไม่นัดไปเล่นบาสกันเนี่ยมันก็รวมตัวกันยากพอมีกีฬาเนี่ยมันทำให้มันมีจุดศูนย์รวมให้คุณมาเจอกันครับใช่ไหมครับผมว่ามันก็เป็นสังคมมันก็เป็นการแฮงเอาท์อย่างหนึ่งด้วยครับผมนะคะมีประโยชน์มากๆค่ะยินดีด้วยแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้ที่เราเห็นด้วยนะคะแล้วพูดอย่างอื่นมานี่เราดีเจแอนจี้ออกกำลังกายอะไรบ้างครับดูสภาพเราก็ไม่ค่อยจะออกถือว่าการเดินเล่นโยคะไหมครับโยคะไม่เล่นค่ะยืดตัวยากมากเตี้ยถึงขนาดนี้ถ้างั้นถามโตอย่างนึงดีกว่าการยืนอยู่บนส้นสูง5นิ้วครับผมวันนึงประมาณ5ชั่วโมงถือว่าเป็นการออกกำลังกายไหมคะสำหรับผมอะครับก็อาจจะออกกำลังกายข้อเข่าครับกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อทุกคืนค่ะฉันบอกได้เลยฉันบอกว่ามันเป็นการออกกำลังกายเขาบอกว่าถ้าเกิดใส่ส้นสูงเยอะแล้วน่องจะใหญ่จริงไหมครับไม่จริงจริงขาสิฉันเรียวงามนะว้าเขาก็รอหากดอยู่ซาวเอฟเฟกต์อ่ะขอบคุณด้วยสำหรับทริปดีๆสำหรับดีเจโตนะคะแล้วว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปมีเพลงเพราะๆอยู่โตจะแนะนำเพลงอะไรคะช่วงต่อไปล่ะครับแนะนำเพลงของศิลปินชายอีกท่านหนึ่งนะครับเพลงนี้เป็นเพลงจากชุดอัลบั้ม Why Is Love นะครับผมค่ะเดี๋ยวศิลปินชายท่านไหนอ่ะครับศิลปินชายชื่อพี่ต๋องศักดิ์สิทธิ์ครับเอ๊ะฉันจำได้ว่าคุณมีน้องชายใช่ๆผมเพิ่งงงว่าทำไมศิลปินผมงงว่าทำไมศิลปินคนนี้ทำไมต้องมาตั้งชื่อเหมือนผมเลยชื่อต๋องศักดิ์สิทธิ์ครับผมอ๋อโอเคเพลงนี้มีชื่อว่าอยู่ที่ไหนครับผมไปฟังกันเลยค่ะนะคะเพลงนี้เขาอยากจะแนะนำให้อีกหนึ่งเพลงนะคะให้ชาวสยามสแควร์ได้ฟังกันค่ะ Healthy Tips หนึ่งงานนี้นะคะจากพี่บอยพีชเมเกอร์เนื้อคู่ค่ะมีเหตุผลด้วยว่าทำไมเปิดเพลงนี้ใช่ครับผมเพราะว่าพี่บอยพีชเตะบอลด้วยกันครับเหตุผลดีไหมครับเหตุผลดีนะวันนี้อาจจะออกแนวข่าวกีฬานิดนึงนะครับค่ะก็เพราะว่าไม่รู้เรื่องอย่างอื่นเลยเราบอกแล้วว่าช่วงของ Star on SOS เนี่ยความเป็นตัวตนของศิลปินคนนั้นจัดแบบไหนจัดได้เลยผมจะมีแค่ดนตรีกับกีฬาครับแค่นั้นเองครับคือแล้วทีวีก็ไม่ค่อยดูฉันเนี่ยละครอะไรจะไม่ค่อยรู้เรื่องครับเมื่อกี้เราพูดกันถึงละครหลังไมค์กันนิดนึงนะคะตกลงหน้างงๆนิดนึงนะคะผมไม่ค่อยได้ดูครับทีวีไม่ละครนี่แทบจะไม่ค่อยได้ดูเลยครับนะคะแต่ว่าอากีฬาถามเขาได้ในเรื่องของข่าวสารเรื่องข่าวสารได้ครับยังมีอะไรอีกมีอะไรอีกเรื่องข่าวสารค่อนข้างจะรู้เยอะครับรู้เยอะด้วยโดยเฉพาะตอนเช้าจะรู้หรือเปล่าใช่ครับได้ครับอ่ะ
ฝึกฝึกฝึกอยู่เราอยากกดฝึกอยู่ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ในเรื่องของเพลงอย่างที่บอกวันนี้2ชั่วโมงเต็มๆอยู่กับโต๋ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่กับ SOS Radio นะคะสำหรับใครที่เพิ่งทูนอินเข้ามาฟังใหม่ๆตอนนี้แหละเขาอยู่กับเราที่นี่แบบสดๆเลยด้วยช่วงเวลาของข่าวสารมาแล้วด้วยได้แล้วครับนะคะเราจะมาอัปเดตข่าวสารกันกับช่วงของสยามสแควร์นิวส์ซึ่งโต๋เขาก็ย้ำนะคะว่าการออกกำลังกายหรือว่าการเล่นกีฬาเป็นประโยชน์แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอัปเดตข่าวสารต่อไปก็ต้องเป็นเรื่องราวของกีฬาด้วยค่ะถูกต้องครับกับข่าวสำหรับข่าวในช่วงนี้นะครับจะพูดถึงข่าวกีฬาเหมือนเดิมครับนอกจากเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องบอลไปแล้วเรามาพูดถึงเรื่องบาสกันบ้างดีกว่านะครับบาสเกตบอลใช่ส่วนตัวแล้วผมเป็นแฟนของทีมไมอามี่ฮีทอยู่นะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเพิ่งเอาชนะสเปอร์ไปได้นะครับของแชมป์เดี๋ยวก็เดี๋ยวจริงบ้างเราไม่ค่อยมีความรู้เรื่องบาสเกตบอลใช่ครับผมสเปอร์เป็นชื่อของทีมบาสเกตบอลด้วยหรอซานอันโตนิโอสเปอร์ครับใช่ครับผมโอเคค่ะโอเคนะเราต้องอัปเดตอันนั้นมันทอตแฮมสเปอร์ครับผมเออนะคะมันมี2 อันครับเผื่อบางคนเขาแบบว่าความรู้น้อยแบบดิฉันนะคะก็จะได้มาอัปเดตครับผมการแข่งขันบาสเกตบอลนะครับถ้าเกิดเข้าในรอบไฟนอลหรือรอบเพลย์ออฟเนี่ยเราจะแข่งกัน7เป็น4ใน7เกมครับคนชนะ4เกมใน7เกมจะชนะก่อนครับผมและซีรีส์ล่าสุดที่การแข่งขันครั้งนี้นะครับไมอามี่ฮีทก็เจอกับสเปอร์แล้วก็เจอกันทั้งหมดครบ7เกมเลยเป็นซีรีส์ที่สนุกมากโอ้โหแซ่บคือแลกกันชนะตลอดครับแลกกันชนะเป็น1-1 2-2 คือไล่กันไล่บี้มาตลอดจนถึงเกมสุดท้ายครับผมละนักบาสไม่กลิ้นห้อยกันเนี่ยนะครับมันเป็นอ๋อมันไม่ได้เล่นกันวันเดียวนี่ครับอ๋อใช่ครับเป็นซีซั่นไปแอนจี้คิดว่าเล่นวันเดียว7เกมเหรอครับใช่อ๋อครับเราคิดอย่างนั้นจริงๆทำไมอ่ะครับก็เราบอกแล้วว่าเราไม่มีความรู้เรื่องของบาสเกตบอลไม่เขาก็ต้องแข่งกันคือเขาต้องเดี๋ยวนี้เขาแข่งกันระบบ7เกมครับผม7เกม4ใน7เนี่ยแล้วเวลาเขาแข่ง7เกมเนี่ยคือระบบก็คือ 2-3-2 ก็คือจะแลกสนามเย่าเย็นกัน2เกมในบ้าน3เกมผัดกันถูกต้องซึ่งซีรีส์นี้ผมตั้งแต่ดูบาสมาอยากจะบอกว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกมากๆหลังจากยุคของไมเคิลจอร์แดนไปซีรีส์ที่เพิ่งจบไปเนี่ยเป็นซีรีส์ที่สนุกมากๆครับคือไล่บี้กันทุกเกมแล้วทุกเกมเนี่ยห่างกันแบบห่างบี้กันจนถึงนาทีสุดท้ายครับผมใช่อันนี้ก็คือเป็นความชื่นชอบส่วนตัวด้วยนะคะไลฟ์สไตล์ที่บอกว่าเล่นกีฬาร้องเพลงแล้วคือจะอวดว่าทีมที่ตัวเองเชียร์ชนะแค่นั้นเองแหละไม่มีอะไรหรอกมันเป็นเรื่องราวของผู้ชายที่เวลาเขาคุยแล้วโอ้อวดกันนะคะครับผมวงการบาสไทยบ้างดีไหมวงการบาสไทยอย่าพูดถึงเขาเลยครับเดี๋ยวจะโดนวิจารณ์ครับก็ทำไมอ่ะเดี๋ยวผมจะโดนก็ดีครับเดี๋ยวนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับผมมาพูดถึงเรื่องบอลด้วยเรื่องเชลสำหรับทีมบอลที่ผมเชียร์คือทีมเชลซีครับผมเชลซีเนี่ยได้ข่าวว่าทุกคนสิงบูทุกท่านเนี่ยคงรู้อยู่แล้วว่าเราได้โจเซ่มูรินโญ่กลับมาคุมนะครับแต่ตอนนี้คือสิ่งที่เขากำลังไปตกเป็นข่าวอยู่คือการซื้อกองหน้าเพิ่มครับซึ่งผมคิดว่าเนี่ยณตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเขายังใช้ตอร์เรสยังไม่คุ้มเลยครับซื้อมาตั้งหลายล้านยังยิงได้ไม่คุ้ม10 ล้านเลยครับอ๋อนั่นสิแล้วก็แนวไหนดีกว่าข่าวกรองหรือข่าวโคมลอยว่าเขาอยากจะซื้อใครมาอีกสำหรับเชลซีมีหลายคนเลยครับเขาคุ้มผมไม่แน่ใจผมไม่ค่อยแม่นชื่อเท่าไหร่ครับผมแต่เขาก็ผมก็ไม่ได้เป็นนักข่าวกีฬาขนาดนั้นคือชื่อไม่ได้ละเอียดมากแต่รู้ว่ากำลังตกข่าวดูแล้วรวมถึงรูนี่ด้วยซึ่งผมคิดว่ารูนี่ไม่น่าจะมาครับคืออยู่เมืองอย่างนี้ด้วยแล้วไม่น่าจะย้ายกันมาแบบน่าจะพักดีกับทีมใช่แล้วมันเป็นคู่แข่งกันผมว่าถ้าเกิดน่าถ้าเขาจะย้ายเขาน่าจะย้ายไปอีกลีกหนึ่งเลยผมว่านะครับส่วนตัวนะคะอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งข่าวสารสำหรับชาวกีฬานะคะใครที่ไม่ค่อยได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาวันนี้ดีเจโต๋ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแหละค่ะอัปเดตในเรื่องของข่าวสารให้เราได้ฟังในช่วงของสยามสแควร์นิวส์และตอนนี้เราก็สามารถนะคะติดตามข่าวสารแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางบนยูทูบชาแนลของเราครับผมเรามียูทูบแล้วนะที่คุณเห็นกล้อง18ตัวกับพี่สื่อมวลชนอีก22คนเนี่ยนะคะครับผมคือเราก็จะออกอากาศใน SOS Radio Online ตอนนี้ดูอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่นะคะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยจริงๆไม่มีสดหรอกค่ะเราเก็บภาพแล้วเรานำไปฉายนะคะ SOS YouTube Channel นั่นเองนะคะติดตามฟังกันได้ค่ะช่วงนี้ขอบคุณโต๋ศักดิ์สิทธิ์ด้วยกับสยามสแควร์นิวส์ค่ะและในงานนี้นะคะที่ดีเจโต๋เลือกเอาไว้อยากทราบเหตุผลจริงๆเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นเพลงเอเชียนใช่ไหมต้องบอกนี้ใช่เป็นเอเชียนพ็อปครับผมเพลงนี้
ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพลงเฉพาะขึ้นถ้าเกิดคุณได้ดู MV ไปด้วยครับก็เป็นเพลงของศิลปินขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเป็นเพลงที่ผมคิดว่าน่ารักดีครับถ้าดู MV เพลงจะพอขึ้นครับถ้าพูดถึงความเป็นตัวตนของโตก่อนที่เราจะเข้าเพลงนี้กันหน่อยดีกว่านะคะ บางคนอาจจะแบบคิดแล้วว่าอุ๊ยโตจะเปิดเพลงอะไรมันเป็นแบบดูมิวสิกแล้วมันจะน่ารักขึ้นโอ๊ยนึกไปต่างๆนานาแล้วแต่ถ้าบอกเอเชียนเดี๋ยวเขาคงต้องนึกถึงความเป็นผู้หญิงขาเรียวยาวสูงอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวให้เดาเอาว่าโตจะเปิดศิลปินกลุ่มไหนละกันพูดถึงความเป็นตัวตนของโตสักนิดนึงสำหรับการที่อยู่ในวงการเพลงมาต้องบอกว่าโหตั้งแต่แบบคุณพ่อใช่ไหมแล้วก็จับเปียโนตั้งแต่อายุ3ขวบครับข้อมูลเขาแน่นนะครับแน่นแน่นอนนะคะเราต้องแน่นอ่ะ เราอยากรู้ว่าไอดอลของตัวเองที่แบบพอเห็นแล้วว่าอยู่ในวงการเพลงมาเราแบบเห็นศิลปินคนไหนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะอ๋อผมว่าถ้าถามนี้มีเยอะมากคือตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยผมเล่นเปียโนมาตั้งแต่3ขวบเราจะเล่นเปียโนคลาสสิกมาก่อนเราจะซ้อมเปียโนเยอะมากแต่เป็นในทางคลาสสิกครับผมแต่เราก็ฟังเพลงทุกๆแนวนะครับฟังตั้งแต่แบบกลับมาบ้านเนี่ยตั้งเด็กๆเนี่ยคุณพ่อก็จะเปิดพวกอิลลิคัปตันอะไรเงี้ยให้ฟังคือแบบพวกแบบอิลลิคัปตันพวกแบบอีโก้พวกแบบที่มันเป็นดนตรีร่วมสมัยแต่เราก็ฟังคู่ไปกับคลาสสิกจนเราโตมาเนี่ยเราก็รู้จักกับเอลตันจอห์นรู้จักกับอะไรต่างๆอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเปียโนมันสามารถทำให้เป็นวัยรุ่นได้นี่จนมาถึงยุคหลังๆเนี่ยเราได้ฟังเพลงต่างๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเปียโนเนี่ยมันสามารถเอามาทำได้อีกแบบสามารถเล่นไม่ว่าจะเป็นป๊อปร็อกคลาสสิกแจ๊สเล่นได้หมดเลยเราก็เลยเอามาทำเป็นตัวเองครับผมนี่มันเลยกลายเป็นศิลปินที่แบบเป็นแรงบันดาลใจของเราหลายท่านเลยคนที่เราฟังยิ่งคือสำหรับนักดนตรีทุกคนที่เล่นดนตรีเนี่ย คุณฟังยิ่งคุณฟังเยอะเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะมีคล้ายๆเป็นไลบรารีในหัวเยอะขนาดนั้นเวลาคุณจะแต่งเพลงจะเล่นจะโซโล่อะไรเงี้ยมันจะออกมาเองโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ได้คิดทุกครั้งที่ผมเล่นผมก็จะไม่ได้คิดมันเหมือนกับนิ้วมันจะไปเองตามสิ่งที่หูได้ยินนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าศิลปินความวิญญาณศิลปินใช่มันเลยจะสดเวลาไปเล่นไลฟ์มันก็จะไลฟ์จริงๆบางทีเราเห็นเราก็ซ้อมในเราเตรียมไปในระดับหนึ่งแต่พอถึงวินาทีสดจริงๆมันก็ต้องสดตามมันแล้วมันก็จะเป็นแมจิกโมเมนต์อันนึงของวิธีการของเล่นสดนะครับปล่อยไปตามอารมณ์นี่มันคือความเป็นศิลปินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าไอดอลของเราเนี่ยก็คือมีเยอะมากๆสำหรับคนที่หล่อล้อมฟังมาตลอดจนกลายมาเป็นโตคนนี้เยอะมากครับผมแต่ศิลปินต่อไปนี่ไม่ใช่ไอดอลครับวันนี้ชอบเฉยๆไม่ใช่ไอดอลเราอยากจะโยงจริงๆว่าจริงๆนี่เขาเลือกเปิดเพลงนี้เป็นไอดอลหรือเปล่าไม่ได้เป็นอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ไอดอลครับอันนี้ชอบเฉยๆครับชอบเฉยๆความน่ารักจริงๆอันนี้เขาน่ารักดีครับฉันว่าทั่วโลกก็ต้องชอบนะศิลปินกลุ่มนี้จริงต้องถามว่าพอเปิดปุ๊บต้องถามด้วยว่าเมนใครเออนะคะอ่ะไปฟังกันดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าโตมีคำถามสำหรับแฟนๆที่ฟัง SOS Radio อยู่ตอนนี้นะคะใครที่อยากได้เป็นเพลงครับผมเป็นแผ่นซีดีซิงเกิลของโตครับซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกันแล้วครับเดี๋ยวนี้พออยู่ในยุคโฟร์แชร์กันแล้วก็เลยไม่ค่อยมีซีดีกันเท่าไหร่ครับใช่ไหมครับไม่ใช่พูดผิดไม่ใช่โฟร์แชร์เดี๋ยวยูทูบจะบอกว่าปล่อยนะคะจะบอกว่าที่มันหาไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีลายเซ็นของคุณโยครับผมนะคะนี่นะคะสำหรับใครที่อยากได้นะคะคำถามของเราช่วงหน้าหลังจากเพลงนี้แน่นอนได้ฟังกันแน่นอนค่ะนั่นเข้าสู่ช่วงเวลาของ Shopping Guys นะคะตอนนี้ดีเจแองจี้กำลังอยู่กับดีเจโตศักดิ์สิทธิ์ด้วยล่ะค่ะเย้เรื่องพูดถึงเรื่องช้อปปิ้งกันใช่ไหมครับใช่แล้วเผื่อใครไม่รู้หนุ่มหลอกเพราะว่าปกติแล้วแองจี้ก็จะเวียนผู้ชายเยอะมากเลยนะโอ้โหจะพูดแบบนี้ทำไมเนาะผมตกใจแล้วผมกดหลายทีได้ปะคือไม่ใช่อาจจะกรี๊ดใช่ไหมผมแบบผมตกใจกับ ผมตกใจกับวลีนี้ของแอนจี้มากจะบอกว่าคือดีเจน้องใหม่ดีเจฝึกหัดอะไรแบบนี้ที่เป็นผู้ชายก็จะมาให้แอนจี้เนี่ยเทรนให้ที่ เป็นตัวแม่ว่างั้นใช่แล้วนะคะวันนี้ก็ผมเรียกว่าเจแอนจี้แล้วกันได้มีโอกาสนะคะมีหนุ่มรออีกหนึ่งคนนะคะต้องบอกว่าเสียงเขาเพราะอยู่แล้วด้วยแล้วก็มากความสามารถจริงๆได้นั่งเก้าอี้การเป็นดีเจต้องบอกครั้งแรกในชีวิตปะครั้งแรกครับครั้งแรกด้วยพาไปช้อปปิ้งกันหน่อยดีกว่าใครอยู่สยามสแควร์ตอนนี้นะคะครับและอยากได้กางเกงขาสั้นสีสวยๆเนี่ยสั่งตัดเองผ้าดีทุกล็อตไม่ผสมแป้งสักแล้วไม่ย้วยทรงสวยสามารถพับขาได้ในแนวหล่อเท่
นี่โฆษณาให้เลยแค่ตอนนี้นี่คือผู้ชายเหรอครับใช่ไม่ใช่ขาสั้นผู้ชายครับใช่เราคือเอาแบบให้ตรงทาร์เก็ตตัวเผื่อบางทีแบบอยากได้นี่สั้นขนาดไหนเนี่ยครับเคยเห็นขาสั้น3ส่วนพับขาได้สีแจ๊ดแจ๊ดเดี๋ยวนี้เขาใส่กันเขียวเหลืองสีจริงอ่ะครับวัยรุ่นกันใส่อย่างเงี้ยใช่ใช่คอนทราสต์เราก็ยังวัยรุ่นอยู่นะผมอ๋อครับส่วนใหญ่ผมถ้าผมใส่ขาสั้นผมจะใส่เป็นกางเกงยีนขาสั้นเนี่ยก็คือยีนแบบสีจีนสีดำสีอะไรเงี้ยแต่สีแดงยังไม่เคยครับเดี๋ยวผมอาจจะไปดูร้านไหนนะครับร้านนี้ชื่อว่า Emotion นั่นเองอยู่สยามสแควร์ซอย3นะคะก็สามารถเข้าไปแวะเวียนกันได้สโลแกนเขาหล่อเท่ต้องสวมใส่ของร้าน Emotion นี่ชอบตรงที่ไม่ผสมแป้งซักแล้วไม่ย้วยทรงสวยสามารถพับขาได้แนวๆนี่คือสโลแกนร้านเราจะไปล้อเขาทำไมเนี่ยขอบคุณด้วยสำหรับช่วงนี้ช้อปปิ้งไกด์ค่ะช่วงหน้านะคะอย่างที่บอกไว้ว่าใครกำลังรอคำถามของครับคุณโตศักดิ์สิทธิ์ขึ้นยังคำถามขึ้นแล้วนะคะขึ้นแล้วเดี๋ยวกำลังจะขึ้นโตถามก่อนเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปเข้าเพลงเก่าๆกันครับเพลงเก่าๆที่โตเลือกเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงแต่ว่าคำถามนี้มีอยู่ว่าคำถามมีอยู่ว่าซิงเกิลล่าสุดของผมนะครับชื่อเพลงว่าอะไรแล้วก็พอคุณฟังเพลงนี้คุณนึกถึงใครครับซิงเกิลล่าสุดของโตศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เปิดไปเมื่อต้นชั่วโมงนี้นี่เราใบให้ขนาดนี้เลยมีชื่อว่าอะไรพิมพ์ให้ครบพิมพ์ให้ถูกนะคะนอกจากนั้นคือฟังแล้วนึกถึงใครครับนึกถึงใครด้วยนะจ๊ะขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ด้วยชัดเจนรอเล่นนะไม่ต้องขนาดนั้น ส่งเข้ามานะคะที่ SOS Radio Fan Page บนหน้า Facebook ของเรานะคะใครตอบเป็นโตชอบเลขอะไรโตแล้วครับไม่บอกครับเดี๋ยวผมเลือกเองเออโตเลือกเองนะจ๊ะใครที่เป็นผู้โชคดีวันนี้จะได้นี่เลยค่ะซิงเกิลแผ่นตัดเพลงนี้นะคะเพลงต้องบอกเลยว่าเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของโตเนี่ยแหละพร้อมกับลายเซ็นหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะจ๊ะบอกเลยมีที่นี่ที่เดียวกับ SOS Radio Sound of สยามสแควร์ค่ะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงเก่ากับ SOS U-turn นะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าวันนี้ดีเจโตมาเยือนถึง SOS Radio ค่ะใช่ครับการเลือกเพลง2ชั่วโมงแรกนี้นะคะก็จะมาจากดีเจโตล้วนๆเพราะฉะนั้นผิดพลาดอย่างไรนี่ไปให้โตเต็มๆนะฮะก็มีแต่แล้วก็มีแต่เพลงโตนะครับยกเว้นเพลงเมื่อกี้ยกเว้นเพลงเมื่อกี้เพลงที่แบบว่าเลือกมาด้านต้นนี่ก็มีเพลงของศิลปินคนอื่นที่เราก็ได้รู้จักเขาดีใช่แล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่าเปิดแล้วร้องกันได้อยู่แล้วเอาใจโซวอนทุกประเทศนะครับอ้างอิงนะคะมาถึงช่วงเวลาของเพลงเก่า SOS U-turn ค่ะเพลงนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นเพลงที่แองจี้เลือกหยิบบ่อยมากๆในช่วงของเพลงเก่าโอ้ขอบคุณครับเพราะว่าหนึ่งเราชอบตอนที่แบบมันเขาเรียกว่าเป็นเหมือนจะเป็นอะคูสติกป่ะในทำนองนี้นะคะเพลงนี้มันเพลงนี้ช่วงยูเทิร์นจะเป็นช่วงเปิดเพลงเก่าใช่ไหมครับแล้วก็ผมคิดว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะเพราะว่าเป็นหนึ่งเพลงที่ผมว่ามันคลาสสิกมากแล้วก็มันก็เป็นเพลงแรกที่ทำให้เรารู้จักกันจริงๆแล้วเพลงแรกที่ผมร้องไม่ใช่เพลงรักเธอด้วยซ้ำรักเธอเป็นเพลงที่ทำให้เรารู้จักกันในมุมกว้างก็จริงแต่จริงๆเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงแรกครับแล้วก็เป็นเพลงที่แบบติดตัวมากแล้วก็เป็นเพลงที่คนเล่นเปียโนหลายๆคนเอาไปหัดเล่นครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบคือฟังตอนนี้ยังเขินเลยครับเขินเพราะเขินเพราะฟังตัวเองร้องแล้วมันเขินครับคือฟังเสียงตัวเองคือสมัยก่อนเพลงนี้ตอนเพลงนี้คือเมื่อ10ปีแล้วครับเพลงนี้คือตอนปี2004 2003ครับ10ปีครับผมนานมากอ่ะก็จะเขินๆหน่อยครับก็จะเป็นเพลงแรกเลยที่ร้องเพลงแรกเลยที่เข้าห้องอัดครับมันการร้องอะไรก็ยังไม่ชินกับทุกอย่างครับแต่ก็ผมว่ามันก็ลองฟังเองครับมันก็ได้ความรู้สึกแบบอะคูสติกดีครับแล้วก็เสียงเปียโนผมรู้สึกว่าเสียงเปียโนเสียงประสานอะไรเงี้ยเพราะแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยผมว่าเราอาจจะได้กลับมาพบกันกับวง B5 ด้วยรออยู่นะคะตอนนี้คุณผู้ฟังอาจจะอยากฟังมากแล้วว่าเพลงเก่าเพลงนี้คือเพลงอะไรที่โตได้เคยทำงานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นชิ้นแรกเลยทีเดียวแล้วก็ต้องบอกนะว่าเป็นชิ้นโบแดงด้วยเพราะว่าเพลงนี้มันสามารถเอาไปยังฟังได้อยู่เลยใช่นะคะถือว่าเป็นเพลงที่คลาสสิกมากๆเลยฝากโปรโมทวงนี้ด้วยนะครับวงเป็นบอยแบนด์หน้าใหม่นะครับ B5 นะครับใช่หรอเป็นเกิร์ลแบนด์ก็ได้ครับเป็นครับผมสำหรับ B5 เนี่ยก็จะเป็นวงที่ผมคิดว่า
เราเพิ่งเล่นเราเพิ่งรวมตัวเล่นเล็กจนเวอร์กันไปนะครับแล้วก็ได้ฟีดแบคดีมากแล้วผมคิดว่ามันครบ10ปีแล้วปีหน้าเราอาจจะได้ดูคอนเสิร์ตเต็มๆของ B5 ใครที่ทันนะใครที่เกิดทันยุคนั้นนะยุค B5 นะครับก็น่าจะได้เจอกันสำหรับตัวผมเองมีผมมีคุณเบนสาธิตมีคุณคิววงฟลัวมีพี่เค้กแล้วก็มีคุณมาเรียมนะครับซึ่งแต่ละคนก็แยกออกไปทำงานเดียวกันจนเป็นเอกลักษณ์เป็นมีผลงานมีเพลงของตัวเองแล้วเนี่ยลองคิดดูว่าการได้กลับมาเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันอีกทีจะสนุกขนาดไหนครับก็ลองติดตามกันปีหน้าครับติดตามขอบัตรฟรีได้ไหมไม่ได้เราพูดไปอย่างนั้นนะคะเราซื้อแน่นอนเราสัญญาเพราะว่าเราชอบทุกคนเลยโดยเฉพาะกับการเราไม่รู้เราจะเรียกภาษาเพลงว่าอะไรเป็น improvise หรือว่าถ้าภาษาชาวบ้านเราคือการแผดเสียงทรงพลังที่มันแบบแผดเสียงเลยอ่ะเออมันแผดเสียงครับใช่ไหมคะใช่ไหมอ่ะเสียงก็มันคือการมันคือการเขาเรียกว่า improvise ว่าเรียกว่า ad lib ก็ได้ครับก็คือการเวลาร้องเพลงก็จะมีแบบโฮมีเย่อะไรขึ้นมาพูดพาอะไรใช่ไหมครับเขาเรียกว่าเป็น R&B R&B เราชอบนะคะไม่ต้องถึงยุคนั้นเด็กสมัยใหม่ที่ชื่นชอบแนวเพลงแบบนี้ก็สามารถไปดูกันได้ถ้าการรวมตัวครั้งนี้เกิดขึ้นต้องบอกเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสี่คนนี้เป็นนักร้องสำหรับผมแล้วสี่คนนี้เป็นนักร้องที่แบบมีร้องดีมากมีเอกลักษณ์ของตัวเองมากครับโดยเฉพาะคุณเบนสลาทิตคุณคิวอะไรเงี้ยผมคิดว่าตัวถึงวันนี้เขายังเป็นศิลปินที่เป็นแบบขวัญใจเป็นนักร้องขวัญใจของใครหลายๆคนอยู่ใช่นะคะรวมถึงคุณผู้ฟังของ SOS Radio ด้วยเราเชื่อว่าเพราะฉะนั้นเพลงนี้พร้อมแล้วกับช่วงของ SOS U Turn ค่ะ SOS U Turn ชาวสยามสแควร์ยังคงอยู่กับดีเจโต๋ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะคะสวัสดีครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วแหละต้องบอกเลยว่าทำหน้าที่ได้ดีมากๆจริงๆนะคะสำหรับของการเลือกเพลงแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆที่นำมาพูดคุยกันเนาะขอบคุณครับใช่ไหมแหมเลือกเพลงนี่เยอะไปประมาณ18เพลงได้แล้วนะคะก็เริ่มมาก่อนว่ามีหลายเพลงที่ชอบครับก็เริ่มมาก่อนนะคะอ่ะอย่างเราจะต้องมีการอัปเดตเพลงใหม่ทุกต้นชั่วโมงอย่างที่บอกกันไปนะคะมาแปลกเว้ยเฮ้ยอันนี้เป็นแนวแบบว่าอันนี้อินโทรจริงๆแล้วเป็นคนอย่างงี้ครับเมื่อกี้ชั่วโมงเมื่อกี้คือเป็นความชอบส่วนตัวครับเล่นเฉยๆครับตอนที่เปิดกัน Girl Generation แต่นะคะอันนี้คือเอาแบบเท่ๆแล้วเอาแบบเท่ๆเอาแบบเพลงฝรั่งที่ชอบแล้วครับพูดถึงวงนี้กันสักนิดนึงดีกว่าเพราะว่าส่วนตัวแล้วแองจี้ก็ชอบนะชอบกลุ่มศิลปินเพลงนี้จะเป็นเป็นวงที่ผมเคยเจอเขาด้วยครับผมเคยเจอเขาที่ MTV Asia Music Award ที่นี่เขาได้รับรางวัลด้วยสำหรับคุณโตของเราใช่ผมได้รับปีนั้นแหละที่ไปเจอกันครับแล้วผมได้ก็คือผมไปเจอเขาแล้วก็นี่อันนี้เป็นชุดใหม่ของเขาครับแล้วก็เป็นวงที่แสดงสดแล้วก็จะมีซาวด์อะไรที่ใหม่ๆมีความส่วนผสมของความเป็นร็อกของความเป็นบริตร็อกรวมกับความเป็น R&B อยู่ในเพลงเดียวกันครับเพลงเนี้ยเพลงใหม่ล่าสุดของเขาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมันจะมีบางท่อนที่เป็นท่อนที่เหมือนร้องเหมือนกับจะแรปอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีท่อนที่เป็นฮุกที่ร้องตามได้อยู่เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเลยจะเพลงเขาก็จะเป็นนักร้องนำก็จะเล่นเปียโนอยู่ด้วยแต่เป็นวิธีการเล่นเปียโนที่แบบเป็นอีกในรูปแบบหนึ่งไม่ใช่คลาสสิกไม่ใช่ป๊อปจะเป็นแบบออกแนวโคเพลย์สมัยใหม่อีกนิดนึงอะไรเงี้ยเท่ๆหน่อยต้องบอกว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าชื่นชอบโคเพลย์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกแนวนึงที่ลองไปดูใช่ครับแต่ก็จะมีผสมของฮิปฮอป R&B เข้ามามากขึ้นครับผมซึ่งมันก็เป็นแนวเพลงที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเรากำลังพูดถึงวง The Script นะคะแล้วถ้าเกิดใครที่The Script คือใครเพลงที่เขาดังต้องบอกดีกว่าว่าที่ค่อนข้างจะเปิดบ่อยก็จะมี If a man who can be moved The man who can be moved เพราะว่าเพลงนี้เราชอบมาก If you ever come back ก็ดังครับนะคะแล้วก็มีอีกใหม่ก่อนนั้นก็คือจะเป็น Six Degree of Separation ใช่แต่เพลงนี้ไหลล่าสุดเลยครับเพิ่งออกล่าสุดเลยนะคะแล้วผมชอบคอนเซปต์ด้วยเพราะว่าพูดถึงคุณพ่อเขาครับเขาพูดถึงว่าถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยคือบางอย่างสิ่งที่เรามีในวันนี้บางทีเราจะมองข้ามแล้วไม่เห็นค่ามันนะครับแต่พอวันหนึ่งถ้าเกิดคุณมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันคุณจะเห็นค่าในสิ่งเหล่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าเพลงนี้ก็มีความหมายที่ดีครับค่ะเพลงนี้คือ If You Could See Me Now นะคะจาก The Script ใหม่ล่าสุดอัปเดตให้คุณได้ฟังในช่วงนี้ค่ะSOS Music Update.
บางคนอาจจะไม่ได้เห็นในบางมุมของโต๋แบบนี้นะคะที่มีเพลงแบบแนว Scream and Shout นะคะงานที่ VIM ไปฟีเจอริ่งกันกับ Britney Spears คุณดูมิวสิกวิดีโอยังยังครับน่ากลัวมากอ่ะครับผมชอบฟังผมก็ไม่ได้คือ Britney Spears น่ากลัวมากๆผมรู้สึกว่าผมเลือกผิดผมอาจจะไปคลิกผิดเวอร์ชันเนี่ยปกติมันต้องเป็นแบบตื้อๆอ่ะผมก็ตกใจเลยว่ารีมิกซ์นะคะได้ฮิตบอยกับวากาวากามาฟีเจอริ่งด้วยขอโทษสำหรับชาวคาแดนที่สยามด้วยนะครับไม่เป็นไรแต่ว่ามีอีกหนึ่งเพลงนะคะที่เป็นศิลปินคนหนึ่งที่ก็ติดตามเขามาตั้งแต่สมัยอยู่บอยแบนด์เนาะตั้งแต่เขาร้องแบบตั้งแต่อยู่กับ NSYNC นะบายบายบายใช่ใช่ใช่คนต่อไปนี้ผมคิดว่าเขามีความสามารถแล้วก็เคยดูคอนเสิร์ตไลฟ์รู้สึกว่าเจ๋งมากใช่แล้วนะคะเต้นได้ร้องได้คือได้ทำได้ทุกอย่างครับคุณก็ทำได้นี่เขาบอกว่ามีวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณก็ทำได้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะชาวสยามสแควร์บางคนอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพในสดๆไลฟ์สดแต่ว่าเราจะมีเทปบันทึกภาพให้ดูที่ Star on SOS ทาง YouTube แน่นอนครับกับเวอร์ชั่นที่คุณโต๋ศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็ซ้อมเต้นมานานแล้วนะจริงโอ้ไม่เลยครับผมเต้นไม่ได้ครับจริงๆผมเขาเรียกว่าเต้นครับอ้าวเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าแค่ขยับไปเฉยครับขยับเดี๋ยวเราจะได้เห็นรักแน่นอกมันต้องเปิดเนี่ยละค่ะที่นี่เลยเราเป็นนักดนตรีครับเราก็ไม่เราอย่าไปให้เขาดูเยอะเลยครับก็นะไม่ได้เพราะว่าแฟนคลับขอร้องมานะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทิ้งท้ายเราจะต้องปิดด้วยมันต้องเปิดเนี่ยละค่ะแน่นอกมากๆเลยครับอันนี้อีกหนึ่งงานนะคะที่โต๋ศักดิ์สิทธิ์เลือกเอาไว้นั่นคือ Suit and Tie จาก Justin Timberlake นั่นเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเต็มๆเรามาฟังผู้โชคดีกันก่อนดีกว่าเนาะสำหรับใครที่ตอบคำถามมานะคะที่โต๋ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าซิงเกิลใหม่ล่าสุดของโต๋มีชื่อว่าอะไรและเวลาฟังแล้วนึกถึงใครนะคะครับคำตอบของเราคืออยากจะบอกว่าเลือกยากมากเลยนะครับเพราะว่าแบบมันคือทุกคนเขียนออกมาดีแล้วทุกคนเขียนออกมามีความหมายมีอะไรมากเลยครับฉะนั้นเนี่ยผมเลือกไม่ได้จริงๆท่านผมขอวิธีเลือกอย่างนี้แล้วกันนะครับโลกที่มีเธอของผมเนี่ยครับมันมีหลายๆคนมากที่ทำให้ชีวิตของผมแบบมีวันนี้ได้อะไรเงี้ยจะเอาคนแรกที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ผมเป็นคนที่มีอิทธิพลมากสุดในชีวิตของผมก็คือคุณพ่อแล้วกันนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อเกิดวันที่8ครับงั้นผมเลือกคนคอมเมนต์คนอันที่8แล้วกันนะครับเพราะว่าทุกอันดีหมดคือเลือกไม่ได้จริงๆคือดีหมดงั้นผมขอเลือกสุ่มนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ได้แก่น้องพิมพ์ภัทรวีค่ะเย็นเชียนะครับนะคะชื่อใน Facebook ฟังเพลงโลกที่มีเธอแล้วนึกถึงพ่อแม่เพื่อนสนิทนึกถึงน้องหมานึกถึงคนที่เคยทำให้เสียใจคนดีๆและไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าตอนนั้นจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายแต่ปัจจุบันทุกอย่างทุกคนถือเป็นเรื่องดีๆที่ทำให้เราเป็นเราในวันนี้ค่ะวิวที่ฉันกลัวเสียงคุณค่ะคุณโตอ้าวยังไงแสดงความยินดีผมจะทำเสียงเหมือนน้องเขาอยู่ครับขอบคุณมากสำหรับน้องพิมมากนะครับเขาชื่อว่าอะไรนะเขาชื่อว่าอะไรนะคะชื่อน้องพัทวีครับคุณน้องพัทวีนะคะเดี๋ยวยังไงเจ้าหน้าที่ของเรานะคะจะติดต่อกลับไปอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณคือผู้โชคดีในช่วงของ Star on SOS ที่ได้รับเป็นแผ่นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยก็คือโลกที่มีเธอครับผมนะคะแล้วก็ตอบความหมายทุกคนดีหมดนะคะเพราะว่ามันเริ่มไม่ถูกจริงทุกคนดีหมดครับใช่แล้วนะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับน้องคนนี้นะจ๊ะครับมาถึงช่วงเวลานี้นะคะสงสัยเราคงจะต้องอัปเดตกับอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับแกดเจ็ตกันดีกว่านะคะกับช่วงของเทคโนแกดเจ็ตอ่ะอันนี้น่าจะชอบอยู่ใช่ไหมสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะให้โตรับไปเต็มๆค่ะเล่นเกม SOS Techno Gadget เอาละค่ะช่วงเวลานี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่บอกว่าโตชอบมากๆเลยครับผมหลังจากที่แวะไปสยามสแควร์เพื่อไปซื้อเกมแล้วเราก็เชื่อว่าเกมเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นแกดเจ็ตมันต้องใช้แกดเจ็ตเล่นใช่ไหมคือถ้าพูดถึงคำว่าแกดเจ็ตเนี่ยสมัยนี้เนี่ยยุคนี้นี่มันมีแกดเจ็ตเยอะมากจนเราแบบมันตามบางทีตามไม่ทันไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เป็น iPad เป็นแท็บเล็ตเป็นโน้ตบุ๊กเป็นมันเยอะแยะไปหมดครับ
อีกอย่างที่ตามมาเช่นเดียวกันเนี่ยก็คือเกมก็คือแพลตฟอร์มของเกมนั่นเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเริ่มสมัยผมเราเรียนมัธยมอยู่เนี่ยเราก็จะเล่นไม่ว่าจะเป็น PlayStation 1จนไปถึง PlayStation 2จนถึงตอนนี้เนี่ยมีเป็น PlayStation 3แล้ว PlayStation 4กำลังจะออกน่าจะเป็นปลายปีนี้แต่ทุกคำแต่ผมอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่จะเล่นเกมนะครับคือจริงๆแล้วเราคนเล่นเกมจริงๆแล้วเราคนไทยเราเก่งครับเรามีหลายวิธีในการเล่นเกมนะคือเมืองนอกเขาต้องซื้อแผ่นจริงกันนะครับแผ่นจริงก็จะราคาประมาณ 1,300-1,500 แต่พี่ไทยเราเป็นคนเก่งนะครับเราสามารถซื้อฮาร์ดดิสก์ราคา 3,000 บาทเรามีประมาณ20เกมนะครับกำลังชมคนไทยใช่ไหมหรือยังไงไม่ใช่แต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมก็เพิ่งเปลี่ยนมาแล้วก็เล่นเป็นแผ่นจริงครับผมเป็นคนเล่นแผ่นจริงมาตลอดแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าหนึ่งในการสนับสนุนสิ่งที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์เนี่ยผมอยากจะบอกว่าหนึ่งเลยคือมันดีต่อความคุณสนับสนุนคุณให้เกียรติคนคิดคนเกมนะครับกว่าเขาจะคิดกว่าเขาจะวาดเรื่องกว่าเขาจะวาดทุกอย่างมาให้คุณเล่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้เวลาและใช้มันสมองเขามากฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ต้องสนับสนุนเขาในสิ่งที่ถูกครับผมหนึ่งสองเนี่ยมันทำแต่ละเกมมันทำให้กว้างกว่านั้นเยอะคือคุณสามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยเดี๋ยวนี้เชยแล้วครับกับการที่ซื้อเกมมาแล้วคุณนั่งเล่นอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยนั่งเล่นกับเกมกับคอมกับเรื่องอยู่บ้านเดี๋ยวนี้มันคุณสามารถต่อเน็ตแล้วคุณสามารถเล่นกับเพื่อนรอบโลกได้เลยยกตัวอย่างผมเล่นเกมบอลผมเล่นวินนิ่งเนี่ยผมเล่นฟรีไฟผมสามารถออนไลน์แล้วผมแข่งกับคนที่อยู่เยอรมันอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ที่ออนไลน์แล้วก็เจอคือเลือกผู้เล่นมั่วๆได้หมดเลยคือมันกว้างกว่าแล้วในขณะเดียวกันมันทำใหโลกมันใหญ่ขึ้นคนละเรื่องกันเลยครับกับการที่คุณมานั่งเล่นกับคอมอยู่บ้าน2คนนะครับใช่ๆเพราะว่าปกติแต่ก่อนเวลาเล่นวินนิ่งทีเวลาเพื่อนก็ต้องไปนัดเจอกันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดี๋ยวนี้ผมเล่นกับเพื่อนเหมือนกันแต่ผมก็คืออยู่กลางคืนอย่างเช่น 01:00 น.อ่ะโทรมาแล้วแบบโทรมาขอโทษนะครับโทรมาเฮ้ยพร้อมยังวะพร้อมปุ๊บก็เราก็ออนไลน์นะเจอกันแล้วเล่นกับออนไลน์ด้วยก็คือเล่นกับออนไลน์ได้แล้วคือสมัยนี้เนี่ยมันกลายเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วมันทำให้โลกคุณมันเปลี่ยนไปโลกเนี่ยแคบลงใช่แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเราได้เพื่อนใหม่ด้วยมันกว้างขึ้นที่ไหนก็ได้มันกว้างเยอะขึ้นเลยครับแล้วก็ทุกอย่างพอถูกต้องตามลิขสิทธิ์เขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตการต่างๆปัญหามันก็จะน้อยเพราะว่าบั๊กอะไรมันก็จะน้อยเพราะว่าเขาจะฟิกตลอดเพราะว่ามันเป็นของจริงฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันใช้ได้การเคารพสิทธิสติปัญญาทางของบุคคลเนี่ยมันใช้ได้ทั้งเรื่องเกมแล้วก็เรื่องเพลงด้วยครับผมถูกต้องนะคะเพราะว่ากว่าที่จะสรรสร้างออกมาเป็นผลงานชิ้นหนึ่งเนี่ยนะคะต้องใช้เวลาใช้ความสามารถแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าความคิดมันกว้างกว่าด้วยคือมันไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบกันได้คือใช่ครับแล้วมันจะเรียกว่านี่คือสิ่งที่ทำไมเราเรียกว่า gamer experience คือ เมื่อคุณซื้อแผ่นหนึ่งในราคา 1,300 มากับคุณได้เกมนี้มาฟรีเนี่ยคุณเล่นเนี่ยคุณจะมีความสุขแตกต่างกันเพราะคุณจ่ายเงินมาเหมือนกับคุณซื้ออัลบั้มของคนนึงของคนนึงมา200บาทคุณรู้สึกว่าเสียไป200เนี่ยแล้วกลับมาฟังกับคุณไปนั่งโหลดมาแล้วมาฟังเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับมันจะเป็นความประสบการณ์อีกอย่างนึงคือคุณเดินออกไปคุณซื้อคุณตั้งใจฟังมันจะแตกต่างกันอย่างชิ้นเชิงครับฉะนั้นเนี่ยอยากจะสนับสนุนตรงนี้ด้วยเขาเรียกว่ามันมีคุณค่าควรกับการเก็บไว้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชูตติ้งหรือว่าโดยเฉพาะวินนิ่งหรือฟีฟ่าครับคุณกำลังจะชวนเพื่อนมาเล่นอีกใช่ไหมผมออนไลน์อยู่นะครับท่านเนี่ยไม่ว่าคุณจะคุณคิดว่าคุณได้แล้วคุณก็เข้ามาออนไลน์เจอกันได้ครับไม่เคยกลัวอยู่แล้วเขาเรื่องวินนิ่งนี่ขอให้บอกเขามีไอดงไอดีอะไรไหมคะคุณมีครับผมได้นะคะไอดีของผมคืออันสเปเชียลขีดมีครับคือย่อมาจากคนไม่พิเศษนั่นแหละครับนี่แล้วก็เป็นธงชาติไทยอยู่ด้วยครับผมโอ้โหนี่นะคะคุณถ้าคุณพร้อมแล้วคุณก็มาสามารถเจอกันได้นะครับนะคะอ่ะใครที่เล่นวินนิ่งอยู่ออนไลน์กันได้เริ่มต้นคือช่วงเวลากีฬานอกจากเขาจะเตะบอลในสนามฟุตบอลเช่นคืนเป็นต้นไปครับเขายังเตะบอลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วยเช่นคืนเป็นต้นไปครับเวลาผมทำงานอยู่ในบ้านในห้องอ่านก็จะมีวินนิ่งตั้งอยู่ครับพอคิดไม่ออกปุ๊บเราก็จะเล่นเกมก่อนแล้วค่อยทำงานต่อเที่ยงคืนไม่ต้องไปเจอกันได้ครับหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆโตศักดิ์สิทธิ์นะคะเราต้องให้เขาเลยจริงๆออกกำลังกายแบบว่าที่สนามจริงก็ได้ออกกำลังกายบนหน้าคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะนอกจากออกกำลังกายหน้าคอมพิวเตอร์แล้วคุณเล่นกับเพื่อนในคุณได้ออกกำลังกายการเกรียนทับกันด้วยครับผมไม่ว่าคุณจะโทรไปเยาะเย้ยเวลายิงเข้าอะไรมันเป็นความรู้สึกสะใจครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังชาวสยามสแควร์จะได้ยินไม่ชัดนะคะหนุ่มโตพูดบอกว่าเกรียนทับกันเกรียนเกรียนครับแน่นอนครับคือการเป็นการผู้ชายหลายคนอาจจะเข้าใจครับคือการเล่นเกมด้วยกันเนี่ยมันสนุกตรงที่มันได้พูดจาทับถมกันนี่แหละครับมันสนุกตรงนี้มันสนุกตรงนี้นี่เองนะผู้หญิงเขาไม่ค่อยมีอะไรกันแบบนี้นะผู้หญิงเขาตบกันเลยครับผมส่วนใหญ่ครับตายแล้วน่ากลัวนะคะอยากกรี๊ดใช่ไหมคะทิ้งระเบิด
นี่แหละค่ะอ่ะนี่คือเขาอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนแกดเจ็ตนะคะในหนึ่งช่วงนี้แล้วเราก็มีอีกหนึ่งนิตยสารดีๆด้วยที่ก้าวเข้าสู่ปีที่2แล้วกับ10 Magazine ครับผมนะคะต้องบอกว่าอิชชูนี้ได้หนุ่มอนันดานะคะมาขึ้นปกเขาผันตัวเองไปเป็นโปรดิวเซอร์ละครับผมถ้าเกิดคุณได้ติดตามผลงานเขาโปรดิวเซอร์ละครซีรีส์นะคะ Autumn in My Heart ที่ออกอากาศอยู่ที่ True Vision ครับผมนะคะต้องบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้มีเกินความสามารถจริงๆหลายๆอย่างรวมไปถึงกับใครที่อยากจะติดตามในเรื่องแก๊กเจ็ตต่างๆเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนนะคะสามารถติดตามได้เพราะว่าเรามีนี่ต้องบอกว่าเจ้าหญิงแห่งวงการ IT รู้จักไหมคุณซีมาเขียนคุณซีที่อยู่ IS เหรอครับไม่ใช่คุณซีฉัตรประวีนั่นเองนะคะเขาก็เป็นเจ้าหญิงแห่งองค์การแบบวงการ IT อ๋ออันนั้นเขาอันนั้นเขาเป็นอ๋อโอเคโอเคคนละคนคนละคนโอเคขอโทษขอโทษครับผมไม่ค่อยติดตามขอโทษครับนี่แหละค่ะโตปล่อยไก่แบบนี้หาดูที่ไหนไม่ได้นะคะที่นี่แหละผมไม่ค่อยติดตามข่าวสารด้วยขอโทษครับของเรานะคะขอบคุณด้วยสำหรับ10 Magazine คุณสามารถติดตามอ่านข่าวสารได้แล้วบนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศรวมไปถึงกับดาวน์โหลดได้ด้วย Android Tablet ต่างๆนะคะที่10 Magazine ค่ะ SOS Techno Gadget สยามสแควร์นิวส์สยามสแควร์นิวส์ช่วงนี้ยังคงอยู่กับดีเจโตนะคะเวลา 5:41 มีข่าวอะไรอัปเดตคะครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องของเรื่องการจราจรของคนกรุงเทพมั้งครับไม่ใช่การจราจรสิการขนส่งมวลชนตอนนี้นะครับได้ข่าวว่า BTS ขึ้นราคาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะครับผมชั้นนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องแลกเหรียญบาทเก็บไว้เพราะต้องใช้เหรียญ2บาทใช่ไหมฮะใช่แล้วคืองงด้วยไม่ใช่เหรียญ2บาทใช้ไม่ได้นะต้องใช้เป็นเหรียญบาทแต่ว่ามันเพิ่มเนี่ยก็คือในเส้นทางแต่ละเส้นทางขึ้นเส้นทางละ2บาทครับก็ผมว่ามันยังไงคะมันก็มีหลายมุมให้มองนะครับคือมุมแรกโอเคมันก็หลายๆอย่างเรื่องคือมันก็ต้องขึ้นราคาเป็นเรื่องปกติครับแต่ผมว่าสิ่งที่มันสำคัญมากกว่านั้นคือผมคิดว่าเรื่องรถติดเรื่องการจราจรผมว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้ทางรัฐบาลหรือว่าทางกทม.เนี่ยดูแลเรื่องนี้มากขึ้นคือเทค it seriously มากขึ้นครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กินเวลามากนะครับสิ่งที่มันเจ็บปวดกับการจราจรกับการรถติดเนี่ยคือมันไม่ใช่อยู่ที่อะไรหรอครับมันอยู่ที่มันกินเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากต่อชีวิตของทุกคนนะครับเวลาครับคือคุณสามารถเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้นอกจากการติดบนถนน2ชั่วโมงก่อนถึงบ้านตอนเย็นนะครับเราเคยอ่านข่าวที่แบบว่าเอกอัครราชทูตที่รู้สึกว่าออสเตรเลียหรือไงนั่นแหละเขานั่งนะคะแล้วเขาทวีตบน Twitter บอกว่าเขากำลังทำสถิติที่อยู่จากการติดอยู่บนที่เส้นเซ็นทรัลเวิลด์อ่ะ2ชั่วโมงเต็มๆเขาบอกว่ากำลังจะทำสถิติว่าจะดูว่ามันจะอีกกี่ชั่วโมงกว่าจะถึงซึ่งเป็นอะไรที่มันแบบคือมันเมืองไทยอ่ะใช่ผมจะบอกว่าโอเคผมรู้มันเป็นเอกลักษณ์นะครับมันก็เป็นความภูมิใจในระดับนึงเอกลักษณ์เหรอคะใช่ทุกคนจะพูดถึง traffic jam ใช่ป่ะพวกพูดถึงฝรั่งทุกคนจะบอกว่า traffic jam พูดกับคนจีนคนจีนจะบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดพูดประเทศไทยพูดแบบกรุงเทพเขาจะเรียกว่าม่านกู่ม่านกู่นะถ้าเกิดเขาจะพูดโอ้โหสายเชอร์ก็คือสายเชอร์แปลว่ารถติดก็แปลว่าแบบสุดยอดคือรถติดตายเลยอะไรเงี้ยคือผมคิดรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่กินเวลาของคนในเมืองไปเวลาเรามันมีค่าเอาไปทำอย่างอื่นได้คุณเอาไปทำงานคุณจะไปกินข้าวคุณมันกินเวลาของคนไปเยอะครับฉะนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะลงมาดูกันให้ดีๆครับผมนะคะแล้วก็กลับมาถึงเรื่องของการขึ้นค่าโดยสารของ BTS ด้วยนะคะเพราะว่าแองจี้เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ BTS นานมากจนเนี่ยเขาปรับราคาขึ้นเป็นสถานีละ2บาทการที่จะไปขึ้น BTS ถ้าเกิดใครที่ทำงานแล้วก็คือสัญจรโดยใช้ BTS อยู่แล้วเขาอาจจะไม่งงแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะคะเขามีการใช้แบบเป็น Rapid Card นะคะที่สามารถเป็นบัตรต่อวันเป็นเที่ยวอะไรแบบนี้แต่ก็จะต้องแยกไปอีกนะคะในส่วนต่อขยายเนี่ยเขาก็จะมีการแยกไปด้วยว่าส่วนต่อขยายนี้มีการเสียให้กับกรุงเทพมหานครส่วนที่ยังใช้อยู่ปกติก็คือจะเป็นของ BTS ไปเพราะฉะนั้นเวลาจะเดินทางไปไหนวางแผนให้ดีๆนะคะแล้วก็ดูด้วยว่าเราจะต้องมีการค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อย่าให้ปล่อยให้ใครมาเอาเปรียบเราบางคนแบบอาจจะแบบไม่รู้การเดินทางแบบงงๆจริงๆคือขึ้นกลับขึ้นไปแล้วคือเรางงจริงๆนะงงแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันพัฒนาไปขนาดนี้แล้วหรอแล้วก็ที่น่ายินดีอีกหนึ่งเรื่องคือเขาปรับอัตราขึ้นจริงๆก็ดีค่ะส่วนต่อขยายมันกำลังจะยาวไปถึงนู่นคือโตรู้ไหมคือผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับผมที่การที่เขาจะแบบต่อแบบ
ตอนแรกตอนนั้นที่ผมได้ยินว่าที่เขาอยากจะต่อBTS ไปถึงสาย Airport Link ไปถึงนู่นคือแบบว่าไปพัทยาชลบุรีอะไรได้เลยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันทำให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรต่างๆด้วยแล้วผมคิดว่ามันลดจำนวนรถอะไรลงไปด้วยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่คือมันอยู่ที่ระบบการขนส่งมวลชนด้วยก็จริงในระดับนึงนะครับแต่สิ่งที่มันสำคัญวันนั้นก็คือผังเมืองด้วยผังเมืองของเราเรายังไงเราก็ต้องขับรถเพราะว่าผังเมืองของเราครับแต่ผมคิดว่าการที่ระบบขนส่งมวลชนที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะช่วยให้สนับสนุนให้คนเริ่มจะจอดรถที่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถน้ำมันก็แพงค่าจอดรถไปถึงเนี่ยคุณขับไปคุณเสียค่ารถค่าเมนเทนแนนซ์รถใช่ไหมครับเสียค่าน้ำมันไปถึงคุณต้องเสียค่าที่จอดรถด้วยนะค่าที่จอดรถอีกด้วยนะค่าที่จอดรถเดี๋ยวนี้ก็แพงยังไม่เว้นค่าทางด่วนซึ่งก็ติดพอๆกับไม่วิ่งทางด่วนด้วยไม่ต้องอะไรค่าทางด่วนตอนนี้ก็ขึ้นแล้วด้วยนะคะแล้วค่าทางด่วนวันนึงถ้าเกิดไปกลับนี้ผมวันนึงเวลาผมไปทำงานขึ้นทางด่วนไปกลับทีก็ไปกลับก็เป็นร้อยนะครับค่าทางด่วนจริงคือเดี๋ยวนี้คอสมันเยอะขึ้นถ้าเกิดเราให้ความสำคัญกับการขนส่งมวลชนมากขึ้นนี่ผมคิดว่ามันจะช่วยลดปัญหาได้มากขึ้นใช่แล้วอันนี้ก็คุณโตศักดิ์ศรีฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผมไม่ได้ฝากอย่าให้ยิงเลยครับผมเอาละค่ะช่วงนี้เราเป็นช่วงสุดท้ายแล้วที่อยู่กับโถนะคะการจัดรายการในช่วงของ Star on SOS นะคะใครที่เพิ่งทูนอินมาฟังเราที่ www.sosradioonline.com นะคะก็ฟังสดๆกันได้ที่นี่ด้วยรวมไปถึงกับชาวสยามสแควร์ที่กำลังเดินช้อปปิ้งอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะคะจะมีรีเควสต์จากทางบ้านที่ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ใครหลายคนเนี่ยคือได้ดูคนไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะได้เห็นอีกภาพนึงของโถภาพไหนครับภาพที่คุณโตเนี่ยลุกขึ้นมาเต้นโอ้มันแล้วเป็นท่าที่ตอนนี้เนี่ยเป็นท่าที่ต้องบอกว่ามันดังมากๆด้วยจริงเหรอครับจริงใครว่าเพลงของเรานะคะไม่มีนะเพลงนี้สยามสแควร์ก็เปิดบ่อยในช่วงของแองจี้นี่แหละเดี๋ยวช่วงนี้เราจะได้เห็นโตลุกขึ้นมาขยับกันค่ะแต่ช่วงนี้ขอบคุณด้วยสำหรับสยามสแควร์นิวส์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าโตขึ้นมาเต้นแล้วโตก็ยังมีคำถามปิดท้ายด้วยสำหรับการส่งท้ายด้วยนะคะวันนี้มีอะไรมาจากอีกเป็นซีดีครับผมนะคะแล้วก็ลายเซ็นของโตเพราะฉะนั้นแล้วติดตามฟังให้ดีว่าคำถามส่งท้ายโตจะเป็นอะไรค่ะช่วงของช้อปปิ้งไกด์นะคะต้องเป็นชั่วโมงสุดท้ายของดีเจโตแล้วแหละต้องถามว่าโตไปล่าสุดที่ไปสยามสแควร์นี่คือไปซื้อเกมใช่ครับแล้วเห็นอะไรตั้งหลายอย่างพัฒนามากไปโอ้โหทางเดินร้านต่างๆมากมายแต่ว่ามีอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ยาวนานมากที่สยามสแควร์นะคืออะไรครับโรงแรมโนโวเทลอ๋อใช่ๆๆอ๋อนะคะที่นี่เขาไม่ได้เป็นเฉพาะแค่ที่พักสำหรับแขกเท่านั้นนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขายังมีในส่วนของร้านอาหารด้วยครับนะคะไปสยามสแควร์เนี่ยก็สามารถที่จะไปดื่มด่ำกับค่ำคืนนะคะที่โนโวเทลกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารต่างๆหรือว่าจะเป็นสปาด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเอาเรื่องราวของสปามาฝากละกันธรรมชาติเดย์สปานะคะอยู่ที่โนโวเทลค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการลดราคาด้วยนะคะหลังจากที่มีการทำทรีทเมนต์ต่างๆที่เขาบอกว่าได้ผลมามากเกินกว่า 100% เนี่ยนะคะใครอยากจะลดริ้วรอยกระตุ้นการนวดยกกระชับต่างๆลองไปกันได้ที่ธรรมชาติเดย์สปาโนโวเทลละกันนะคะอยู่สยามสแควร์ของเรานี่เองเอาละค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้คุณไปช้อปปิ้งสินค้าและบริการได้ด้วยนะคะกับ1สถานที่นี้ขอบคุณช่วงของสยามSOS ช้อปปิ้งไกด์ด้วยเอาล่ะก่อนที่เราจะไปเคารพธงชาติกันค่ะคุณโต๋ครับคงจะเป็นช่วงเวลาที่ให้คุณเนี่ยฝากคำถามทิ้งท้ายเอาไว้แล้วล่ะเพราะว่าเรายังมีของรางวัลอีก1ชิ้นนะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของคุณโต๋พร้อมกับลายเซ็นที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้คำถามวันนี้นะครับอันนี้สำหรับใครที่ติดตามฟัง SOS Radio ในวันนี้นะครับที่ผมมาเป็น DJ ตั้งแต่ตอนต้นเลยน่าจะรู้กันดีว่าคำตอบคืออะไรนะครับคำถามก็คือทีมบาสNBA นะครับที่ผมเชียร์คือทีมอะไรครับวียากอ่ะแชมป์สองสมัยติดกันด้วยเพราะว่าเราจัดรายการด้วยแต่เรายังแบบเรายังพูดชื่อมันยากอ่ะเพราะว่าตอนที่โตคุยเนี่ยคุยถึง2ทีมด้วยกันถูกต้องแต่ว่าทีมที่เป็นทีมโปรดที่ทีมโปรดและทีมชนะด้วยและชนะและย้ำครับคือได้แชมป์2ปีด้วยซ้อนด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มีโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยอยู่นะคะก็เซิร์ชเอาละกันนะคะว่าเป็นทีมอะไรรู้อยู่แล้วครับผมครับผมนะคะก็ใครตอบถูกบนหน้า Facebook ของเรานะคะแฟนเพจของเราก็จะได้รับไปเลยซีดีพร้อมกับลายเซ็นของโตที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้นะจ๊ะแต่ไม่แน่บางคนอาจจะเอาไปประมูลนะไม่ขนาดนั้นเลยครับจริงบางคนได้ของศิลปินไปแล้วปุ๊บสูดกลิ่นแบบจนหนำใจแล้วก็เอาไปประมูลสูดกลิ่นเลยนะนะคะเขาก็แหมโตจับเซ็นอย่างนี้อะไรแบบนี้นะคะเอาล่ะ
ช่วงเวลาของช้อปปิ้งไกด์ขอบคุณด้วยแล้วก็ยังมีเพลงนะคะที่โตบอกว่ายังเปิดให้ฟังไม่หมดด้วยนะคะถูกต้องครับที่เป็นเพลงที่โตชื่นชอบเป็นเพลงประกอบละครครับแล้วก็เป็นเพลงที่น่าจะเป็นเพลงที่ได้ยินกันมาเยอะตั้งแต่ต้นปีถูกต้องเปิดเลยไหมเปิดเลยไหมเปิดเลยก็ได้ครับยังก็ได้ครับกันนะคะแล้วเราจะไม่ลากันเลยใช่ไหมครับยังค่ะเดี๋ยวหลังเคารพธงชาติเราจะมาลาไปกับโตพร้อมกับท่าเต้นน่ารักน่ารักของโตด้วยค่ะSOS Shopping Guide แน่นอนคุณโตคะครับหลังจากเคารพธงชาติมาเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเราจะบอกว่าเราเป็นสถานีแรกนะคะที่เป็นเรดิโอออนสตรีทแล้วเปิดเพลงชาติแล้วทุกคนต้องหยุดผมว่าดีอ่ะครับผมว่ามันเป็นมันเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งแล้วเป็นเอกลักษณ์แล้วเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งด้วยของคนไทยใช่แล้วใช่เห็นเมื่อกี้คนเห็นคนไม่หยุดไหมผมเห็นอยู่ครับบางคนครับคนไม่คนต่างชาติเขาอาจจะไม่รู้ไงเขาเดินเดินอยู่เขาอาจจะไม่รู้แต่ผมว่ามันดีออกมันเป็นสิ่งที่ให้คนพูดถึงคือไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยคุณจะแต่งตัวเป็นเด็กแนวเป็นฮิปฮอปเป็นอะไรยังไงอ่ะพอถึงเวลา 18:00 คุณเพลงชาติทุกคนก็หยุดยืนจริงจริงจริงอันนี้เราเคยเห็นแบบเห็นกับตาเลยนะแบบเราจัดรายการอยู่สยามตอนนั้นแหละโอ้โหมาเป็นแบบแนวฮิปฮอปเด็กบอลคือผมว่าสยามเนี่ยคือเวลาไปเดินสยามเนี่ยคุณจะได้เห็นมันเป็นที่เรารวมใช่เป็นแฟชั่นของวัยรุ่นนะแฟชั่นในที่นี้คือรวมทั้งวัยรวมทั้งเพลงการแต่งตัวทุกๆอย่างอะไรที่กำลังฮิตอยู่ครับ uh-huh. ซึ่งตอนสมัยก่อนสมัยตอนที่ผมเราเรียนอยู่เนี่ยก็จะเป็นแบบฮิปฮอปเป็นกางเกงตัวใหญ่ซึ่งเดี๋ยวนี้ผมไม่ทราบยังมีน่าจะมีอยู่บ้างมีหลุดมีน้อยลงใช่จะเป็นแบบหลุดตุดเป็นกางเกงทรงแบบแบ็คกี้ใหญ่ๆใช่ไหมครับจนมาถึงยุคนี้อาจจะเป็นยุคเด็กแนวยุคแบบอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมีแนวทางของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ผมว่าสิ่งนึงที่ทำคือมันไปดูก็เหมือนกับอัปเดตด้วยว่าอ๋อสมัยนี้วัยรุ่นก็ฮิตอย่างนี้กันอะไรนะครับผมคุณจะบอกว่าคุณเลยวัยรุ่นแล้วหรอคุณตอบคุณยังนะผมยังวัยรุ่นอยู่หรอครับแต่ก็แบบอาจจะไม่ค่อยได้ไปเดินแล้วอะไรเงี้ยก็ยุ่งครับไปติดงานไม่ค่อยได้ไปแล้วแต่ก็แบบนานๆโผล่ไปบ้างเพราะว่าก็ชอบไปเดินไปดูของอะไรที่นั่นบ้างครับนิดหน่อยครับผมนะคะเอาเป็นว่าสยามสแควร์เนี่ยเป็นแหล่งรวมทุกอย่างจริงสำหรับวัยรุ่นไทยวัฒนธรรมไทยที่เราก็ยังอนุรักษ์ไว้อยู่ด้วยตอนนี้นะคะรวมไปถึงกับศิลปินมากหน้าหลายตานะคะที่แวะเวียนมาเจอกันที่ SOS Radio ของเราต้องบอกนะว่าวันนึงทำสถิติสูงสุดเท่าไหร่ประมาณ5กลุ่มศิลปินยังเคยเลยนะ wow. เช้ายันเย็นเลยนะคะเพราะว่าเราจัดกันตั้งแต่ออกอากาศสด10นาฬิกาจนถึง4ทุ่มที่นี่นะคะไลฟ์สดเลยเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถติดตามทุกกิจกรรมนะคะทุกความเคลื่อนไหวของเราได้ที่นี่ SOS Radio นะคะทางแฟนเพจของเราก็มีด้วยสำหรับ Facebook แล้วก็ช่องทางอีกหนึ่งช่องทางคือบน YouTube นะคะสุดท้ายแล้วล่ะเดี๋ยวจะให้พี่โตฝากอะไรทิ้งท้ายกับคุณผู้ฟังแล้วก็แฟนคลับรวมไปถึงกับเฉลยนะคะสำหรับคำถามที่ถามทิ้งท้ายเอาไว้ว่าทีมบาสทีมไหนเฉลยแล้วครับคุณลืมเหรอโอเคเฉลยแล้วโอเคเฉลยแล้วนะคะทีมบาสทีมไหนที่เป็นทีมโปรดของคุณนะคะสำหรับใครที่ฟังมาตลอด2ชั่วโมงเต็มๆก็คงจะน่าจะตอบได้มีคนตอบได้มั้ยมีคนตอบถูกมั้ยตอบได้เยอะแยะตอบได้ด้วยอ่ะอุ๊ยมีให้ดูหน้าด้วยค่ะพี่โตดูเลยค่ะตอบได้ดูซิว่ามีคนตอบได้ด้วยเขาต้องเป็นน้องแฟนคลับคุณโตมันไม่ยากครับผมยากสำหรับดิฉันนะคะยากทีมที่พอเพลินทีมที่ผมเชียร์มันได้แชมป์บ่อยมันก็คงได้ยินชื่ออยู่บ่อยๆอยู่แล้วครับผมอย่างนี้แหละครับเป็นเรื่องปกติค่ะขี้โมวะเนาะเขาเกรียนทับกันด้วยอ่ะสำหรับหนุ่มคนไหนที่กำลังเดินสยามสแควร์อยู่รู้สึกว่าฉันหมั่นไส้จังเลยคืนนี้ไปเจอกันที่ไหนนะคะไอดีอะไรนะคะอ๋อคืนนี้เจอได้ครับฟีฟ่า13นะครับไอดีอันสเปเชียลมีนะครับมีธงชาติไทยอยู่ด้วยครับอ่ะละค่ะรู้ไปเจอกันได้ที่สนามบอลไปตามหาเขาเนี่ยสำหรับหนุ่มต่อเล่นวินนิ่งออนไลน์ด้วยนะคะอ่ะคำถามนะคะเป็นอย่างไรตอบได้หรือยังครับผมทีมไหนคะทีมไมมี่ฮิตครับผมผู้โชคดีเราทราบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งของรางวัลให้ถึงบ้านทันทีนะคะอย่างแน่นอนเลยส่วนสุดท้ายสุดจริงๆแล้วดิฉันไม่ยอมให้เขาไปไหนได้มะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังฝากมาว่ายังไงก็ต้องให้เห็นคุณเต้นโอ้รับต้องต่อด่าไม่ได้นะจริงๆไม่งั้นฉันจะเสียแบบคำพูดมากๆเลยว่าน้องใบเตยเขาเต้นคนเดียวดูดีแล้วครับผมไม่เต้นเดี๋ยวจะยิ่งดูเขาบอกว่าคุณเต้นน่ารักมากไม่จริงๆจริงๆนิดไม่มีอกให้แน่นด้วยมาแล้วชาวสยามสแควร์นะคะใครอยากเห็นภาพนี้นะคะต้องรอดูบน SOS YouTube ของเราได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้สดๆที่นี่อ่ะยืนมะนั่งก็ได้ครับแหมเขาโขนเขาก่อนอ่ะโต
ต้องรอท่อนทูก็สิอย่างนี้ดีเจต้องเต้นด้วยสิครับดิฉันเต้นไม่เป็นน่ะอย่ามาครับอย่ามาอย่ามาอินเนอร์ออกจากขนาดนี้งั้นคุณเขาเรียกอะไรคุณต้องแบบว่าสอนฉันนะเดี๋ยวฉันตามเอาซิเอาซิคุณจะเป็นอะไรอ่ะให้ใครเป็นใบเตยอะไรครับ ผมเป็นใบเตยก็ได้กางเกงขาสั้นไม่พอจะเป็นใบเตยนะคะสำหรับวันนี้รักต้องเปิดแน่นอกจริงสยามสแควร์พร้อมแล้วนะคะใครฝึกเต้นมานานแล้วไม่มีที่ออกไม่มีเวทีไหนที่จะต้อนรับคุณนะคะวันนี้ล่ะค่ะเต้นไปพร้อมๆกับโต๋ศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะพอพูดปุ๊บนะสื่อกันมาเพียบเลย28สื่อนะคะตอนนี้เอามาแล้วมาแล้วมาแล้วลิปซิงค์ได้ค่ะอย่าเลยครับเอาแล้วคุณเป็นใบเตยแล้วฉันเป็นไรล่ะเนี่ยฉันก็เต้นไม่เป็นนะมาละไหนฮะอ้าวชาวสยามสแควร์พร้อมกันค่ะเอาแรงแรงแค่นี้เองยังไงต่อคะมันก็แค่เองนี่ไงครับแค่แบบตอนคุณยืนคุณมันกว่านี้ฉันรู้โอ้แค่นี้พอแล้วเออเราเป็นคนเราเป็นผู้ชายเรียบร้อยครับมันมีท่าตอนนี้ท่านี้ท่ายังไงนี่นายบอกเรียบร้อยไงเต้นได้ด้วยนายบอกว่าไม่ค่อยได้ดูทีวีไงเต้นได้ด้วยเออไม่ดูทีวีไม่ดูละครแต่ว่าเต้นได้อ่ะก็เขาฮิตกันเราก็ไปเปิดดูมันคืออะไรเออนะคะใครที่ไม่มีโอกาสชื่นชมครับชื่นชมใครที่ไม่ได้มีโอกาสได้ดูโต๋ศักดิ์สิทธิ์บนเวทีคอนเสิร์ตนะคะแต่ว่าที่นี่ SOS Radio ของเราได้เห็นโต๋แอบขยับเขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียกว่าเต้นเขาเรียกว่าขยับใช่ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยครับคือยังไงเราก็ยังเล่นเปียโนเราเป็นนักเปียโนครับเป็นนักดนตรีครับเออขอบคุณต่อด้วยนะคะก่อนจากกันจริงๆแล้วพูดถึงความรู้สึกวันนี้หน่อยดีกว่ากับการจัดรายการครั้งแรกในชีวิตของโต๋ดีกว่าค่ะก็อยากจะขอบคุณ SOS นะครับที่แบบเชิญผมมาจัดนะครับแล้วก็ยอมเสี่ยงในการที่จะมาดูว่าผมจะพูดดูเรื่องหรือเปล่านะครับแล้วก็ขอบคุณชาว SOS ขอบคุณชาวสยามทุกคนนะครับที่ฟังอยู่นะครับก็ขอบคุณที่ทนฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะสนใจเลยนะ คือแบบขอบคุณมากๆที่ยังฟังกันอยู่ครับแล้วก็ขอบคุณมากก็ขอบคุณที่ยังเป็นกำลังใจให้อยู่ด้วยแล้วก็ยังติดตามผลงานเพลงของผมนะครับ นี่ก็เป็นวงการมาค่อนข้างจะ10ปีละขอบคุณ ที่ยังติดตามอยู่แล้วก็จะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีสุดนะครับหวังว่าเพลงของผมจะมอบกำลังใจแล้วก็มอบรอยยิ้มกับคุณได้นะครับแล้วก็ขอบคุณดีเจสุดสวยแอนจี้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะโอ้โหเสียงเปลี่ยนเลยนะครับผมสุดสวยครับผมตบมือหน่อยตบมือครับผมขอบคุณด้วยนะครับที่ช่วยให้รายการนี้สนุกสนานขึ้นมาจากการพูดเป็นเรื่องของผมนะครับ บอกแล้วว่าผู้ชายหมุนเวียนเปลี่ยนมาบ่อยมากฉันชอบพูดอย่างนี้โอเคครับ วลีนี้ยังโอเคกว่าวลีแรกวลีเวียนครับผมเดี๋ยวคุณผู้ฟังไม่รู้ก็ไปติดตามดูใน YouTube เอาเองนะคะว่าดิฉันพูดอะไรออกไปมันแบบเป็นอินเนอร์นะคะเลยแบบไม่รู้ตัวใช่ครับผมยังไงก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอฝากเพลงนี้ไว้ให้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมชอบมากไม่ใช่ร้านนั่นอกไม่ใช่ร้านนั่นอดครับไม่ใช่ร้านนั่นเป็นเพลงของผมเองครับผมมาฝากไว้ด้วยแล้วก็เย็นๆนี้ก็ขอให้กลับบ้านดีๆนะครับขอมีความสุขกับเย็นวันนี้ครับค่ะแองจี้ก็เป็นตัวแทนของ SOS Radio แล้วก็แฟนคลับนะคะคุณผู้ฟังทั้งสยามสแควร์แล้วก็ทั่วทุกมุมโลกที่ฟังต่ออยู่ขณะนี้นะคะบอกว่าขอบคุณมากเลยที่มาเป็น Star on SOS แล้วก็ขอให้เป็นดาวอีกหนึ่งดวงที่ทำให้วงการเพลงของเราก้าวต่อไปข้างหน้าต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละค่ะหนึ่งเพลงนี้ที่ต่อพูดเอาไว้นะคะไม่พูดก็เข้าใจค่ะติดตามฟังกันได้ยังคงอยู่กับ SOS Radio Sound of Sound Cat Square ที่นี่นะคะไปแล้วติดลอกต่อมานะคะHmm.